ในการเข้าใช้งานระบบเวียนะครับสำหรับ PC เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้ใส่หมายเลข IP ตามหมายเลขที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ด้านหน้านะครับตัวอย่าง 192.168.53.22 ซึ่งเป็นชื่อรูมเดมของห้องเรียนห้องนี้นะครับวิธีการติดตั้งโปรแกรมระบบเวียมี2แบบคลิกที่รันเวียสำหรับการติดตั้งแบบใช้ชั่วคราวคลิกที่ปุ่ม install เวียใช้สำหรับติดตั้งบนแบบถาวรบนเครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นจะเห็นขั้นตอนการโหลดโปรแกรมนะครับให้อาจารย์ทำตามขั้นตอนเซตอัพโปรแกรมจนเสร็จสิ้นการเข้าใช้ระบบเวียสำหรับอาจารย์ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนบนหน้าเดสก์ท็อปจากนั้นจะปรากฏชื่อรูมเนมแล้วก็ชื่อนิคเนมให้อาจารย์กดชื่อล็อกอินแล้วใส่โค้ดนัมเบอร์ที่ปรากฏบนหน้าจอโปรเจคเตอร์ในที่นี้คือหมายเลข4470จากนั้นกดปุ่มล็อกอินจะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรมเวียถ้าอาจารย์ต้องการส่งภาพขึ้นจอโปรเจคเตอร์ก็ให้กดที่ปุ่มพรีเซนต์จากนั้นภาพจากจอคอมพิวเตอร์ของอาจารย์จะไปขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์และบนแอปพลิเคชันเวียของนักเรียนภายในห้องการใช้ฟังก์ชัน participant ให้อาจารย์กดที่ participant อาจารย์ต้องกดที่ปุ่ม become moderator จากนั้นใส่หมายเลขรหัสซึ่งสามารถขอรหัสได้จากช่างเทคนิคประจำอาคารกดปุ่ม submit จากนั้นอาจารย์จะเป็นผู้ควบคุมห้องซึ่งสิทธิ์ของผู้ควบคุมห้องสามารถที่จะควบคุมการรับส่งข้อความสั้นภายในห้องได้โดยการคลิกที่แชทจากนั้นอาจารย์สามารถที่จะส่งข้อความไปที่นักศึกษาได้หรืออาจารย์สามารถที่จะส่งไฟล์ข้อมูลไปให้นักศึกษาได้ทุกคนถ้าอาจารย์ต้องการออกจากเป็นผู้ควบคุมห้องให้กดที่ปุ่ม Leave Moderation อีกครั้งหนึ่งครับถ้าอาจารย์ต้องการหยุดภาพไม่ส่งไปที่โปรเจคเตอร์และระบบเวียให้กด Stop Presenting อีกครั้งครับ